ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook สวัสดีจ้าสวัสดีสุดเด็ดมาโด่งจากสวนเลยนะจ๊ะสดจากไร่เอ๊ะทำไมวันนี้หน้าอู่ไม่พูดสักคำฮะอย่าไม่ว่าต่อแต่งานแต่งงานมาแล้วดูมันจะซึมไปเลยผมจะเพี้ยตั้งแต่คืนวันสองตัวนู่นเองต้าเมียข้างหน้ามาแล้วไปทางโน้นน่ะน่ะน่ะซออูผ้าคลุมผมนี่เหมาะพระเจ้ามากนะนี่ซออูต้านับมันจะสวยขึ้นทุกทีเลยแล้วนะปากจะเหมือนน้ำตาลใช่ก็มันจริงเนี่ยนะเท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่ต้องข้ามองให้ซอก็แล้วกันนะฟรีเลยอันนี้ยังไม่คิดเงินหรอกมันจะดีเลยจ้ะเรียกเงินรับเอาไว้นี่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 เมียเขาสวยอย่างนี้นะต้องเฝ้าดูทุกฝีก้าวนะแบบนี้อ้วนอ้วนอย่างเจ้าเราฝันก็ไม่มีทางได้มีหรอกแม่ก็แค่อยากจะเป็นผ้าพันคอพื้นนั่นจุกปากเหม็นของเจ้าซะเถอะหม้อดินเผาอย่างดีหม้อทนหม้อทานนี่หม้อหุงข้าวหุงข้าวแล้วหอมมากจินเหลียนจ๋าเป็นไงคิดถึงพี่หรือเปล่าจ๊ะนี่ชอบไหมมาชิมาชิมาชิว่าจะเถอะจะไว้ถูกเอาก่อนจะแล้วนี่โอ้ยโอ้ยซีอิ๊วมากเลยรู้ไหมฮะปลาตัวนี้หนักตั้งกิโลหนึ่งอะข้าให้จังสันเขาเอาเก็บไว้ให้อะพอทำกับข้าวเสร็จแล้วอิงเอ้ยไปตามแม่จะมาสิพอให้มาตามไปกินข้าวจินเหลียนฮะชิมดูสิ
ปลาเค็มไปเป็ดก็จืดไปอาหารดีๆให้จะปรุงไม่ได้เรื่องหมดเลยจะทำกับข้าวไปเอาไหนอาหารพวกนี้แหละเดี๋ยวชิมดูก่อนอ่ะคือของพวกนี้มันไม่เคยทำมาก่อนเขาคงใส่เกลือหนักมือไปไม่กินละไปทำมาใหม่พอกันทีนะหน้าไม่มียางพ่อทำไมต้องเอาใจเขาอย่างนี้ด้วยอ่ะรู้ไหมว่าเขาทำตัวยังไงบ้างอ่ะหุบปากพ่ออย่าหลงเขาจะได้ไหมฮะเงียบนะอย่าไปเชื่อเขาอีกนะพ่อนะหุบปากก็สมเขาให้พ่อกำไรทองเนี่ยนะอู่ต้าให้เจ้าเหรอมาดีต่อเจ้ามาอู่กล้ามาดีต่อข้าเลยตอนนี้ก็สบายดีไม่ต้องทำอะไรเลยเจิ้งโซชูเข้ามากวนใจเจ้าหรือไงจะไม่สบายใจแล้วก็อย่าไปลงที่อิงเอ๋อสิมาฟ้องใช่เหรออิงเอ๋อเขาดีแต่พี่ชายค่ะนะนี่พวกเจ้ามีอะไรกันการแต่งงานกับอู่ต้าเป็นละครโรงเล็กยังซูชูก็จับจองเขาไว้คือส่งตัวเข้าหอเนี่ยเท่ากับอู่ต้าเท่ากับอู่ต้าหลังไม่ช่วยข้าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายรู้ไหมหน้าตาดีๆจิตใจกับต่ำซามจริงๆแล้วต่อไปเจ้าจะทำยังไงล่ะแก้ปัญหาไปทีละเปราะนะสิเรื่องซูชูส่งเสียเงินให้ข้าไม่จะไถเงินจากเขามากๆเมื่อมีเงินมันก็จะไปได้พยายามมากก็ต่างอะไรกับนางคณิกาล่ะต่อไปมีอะไรแล้วก็ปรึกษาพวกเราก่อนนะอย่าเก็บอะไรไว้ในใจคนเดียวเราเป็นพี่น้องกันนี่ อย่าปิดความลับนี้ไว้ข้านะก็ไม่ยอมแพ้ชะตากรรมอันตรายมากรีบไปกันเถอะจีเนียช่วยไหมแล้วก็เถอะจะสามคนวิ่งมาไกลแล้วคนจะเหนื่อยมากข้างหน้ามีแผงน้ำชาจะไปดื่มน้ำชาก่อนนะแล้วข้าจะไปส่งเจ้ากลับบ้านกันขอบคุณท่านมากเลยเราทราบว่าท่านหวังดีต่อเราที่นี่ปลอดภัยแล้วเรากลับบ้านกันเองได้พิงเอ๋อไหนๆเขาก็ต้องเข้าตัวเมืองไม่นานไม่ต้องเกรงใจหรอกนะจะส่งเรามาไกลแล้วตัวช่วยเองก็คงจะเหน็ดเหนื่อยด้วยอ่ะอีกอย่างนึงหนุ่มสาวอยู่ใกล้ชิดกันข้าเกรงว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่อยากรบกวนแล้วไม่นานทั้งสามคนระวังตัวด้วยนะผู้มีพระคุณท่านก็ระวังด้วยนะจริง
โอเคโอเคลองมาหน่อยโอ้ยเอาล่ะมั้งพี่ชายขอถามอะไรหน่อยนะทำไมเขาบาดเจ็บหนักล่ะแล้วเขาคือเราพบประกาศแผ่นนึงว่าใครจับเสือได้จะได้30ตำลึงจะเพื่อชาวบ้านหรือปากท้องเราก็ต้องเสี่ยงอะแล้วดูสิก็เป็นแบบนี้ดูแต่น้องร้ายกาจอย่างนี้เฉลยจะไม่รู้เหรอจินยังกังมีเสือสมิงดูร้ายมากคนผ่านไปผ่านมาหาไม่โดนมันกัดก็โดนมันคาบหายแวบไปเลยล่ะเอ๊ะพี่ชายสำเนียงจะไม่ใช่คนต่างเมืองจะก็ไหนจะรู้ดีนี่นาถามทำไมเข้ามาในกลับมาชิงเหอตั้ง3ปีแล้วท่านพี่ท่านพี่พ่อจ๋าพ่อจ๋าท่านพี่โยโย่ท่านพี่ทำไมอยู่ต้องมากัดผัวข้าด้วยล่ะท่านพี่รับข้าไปด้วยสิท่านพี่ท่านพี่ทำไมมากัดท่านพี่ของข้าต้องมากัดท่านป้าด้วยตายซะดีกว่าแปดสองมันมีคนอีกคนก็ไม่รู้เลยโอ้โหยอดจริงๆใจโยมาแล้วผู้สองใจโยเสียตายเป็นตัวนึงอะ
ันยิ้มไม่ขาดด้วยเลยเห็นไหมยิ้มให้ทุกคนแหละขอลายเซ็นหน่อยเสียซามิงไงมันจะเสียเหรอผู้กล้าผู้กล้าผู้สงหล่อจริงไหมญาติเขาเองเก่งจังหรอนี่หล่อมาตั้งนานแล้วนะกลับไปดีกว่านะผู้กล้านั่นไงก็เคยช่วยเราออกมาจากป่าน่ะอีแท้ก็คือคนที่ฆ่าเสือนั่นเองอ่ะถ้าดึกแล้วก็จะเป็นจอมยุทธ์อ่ะจะเจอว่าจริงไหมล่ะฮะอ่ะเจอว่าจริงไหมผิงเอ๋อจินเหลียนจ้าจะแต่งงานแล้วสำรวมหน่อยสิรู้แล้วรู้แล้วพูดแค่นี้ก็สวยไปได้ก็ร่วมใจกับเขาด้วยสิผู้สองจอมยุทธ์เก่งมากเลยรู้แล้วให้มันเข้มแข็งหน่อยไม่ได้หรือไงนะผู้สองผู้สองจอมยุทธ์ผู้สองผู้สองวีและบุรุษขอน้อยผู้สองครวญท่านอำเภอครับไม่ต้องมาพิธีจอมยุทธยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยจะช่วยพวกเราให้พ้นจากภัยชาวบ้านทุกคนปราบปลื้มยิ่งนักเชิญเข้าไปข้างในก่อนสิขอบคุณครับท่านเชิญเชิญเชิญข้าไปจอมยุทธท่านพ่อมีคนจุดประทัดด้วยอยู่ๆทำไมถึงจุดประทัดกันน่ะไม่ใช่วันสำคัญสักหน่อยนึงไม่รู้สิข้างนอกเขาครึ้มเหลือเกินน่ะไปดูกันเถอะว่าเขามีเกี้ยวแห่กันทั่วเมืองเลยล่ะเออยินดีกับเจ้าด้วยนะอ้าวป้าหวังเลยเฮียนแล้วเป็นเกียรติของตระกูลอู่รู้ไหมจะพูดอะไรจำดุดมาแล้วจำดุดติดซื้อกลับมาแล้วน่าอู่น่าอู่ดังแล้วนะใครก็รู้จักชื่อของน้าด้วยรู้เปล่าล่ะใช่แล้วไม่พูดอะไรขอโทษพี่ใหญ่ดูสิใครมาพี่ใหญ่อ้าวพี่ใหญ่บูสงนี่เจ้าเองน้าอุตาน้องชายน่าเก่งกาจมากเลยนะจำยุติเสือตอนนี้เป็นมือปราบไปแล้วจะทำยังงั้นแล้วเนี่ยจริงครับพี่ท่านอำเภอตอบแทนข้าแต่งตั้งเข้าไปในกองแล้วสองน้องพี่นึกแล้วจะไม่ใช่คนธรรมดาแน่อิงเอ๋อเรียกท่านอาสิท่านอาน้องอิงเอ๋อเหรอไม่ได้พบกันหลายปีเจ้าต้องเป็นสาวแล้วนะนี่อาสงเอ้ยอาสงนี่อาซ้อคนใหม่ของเจ้าอะครับว่าอาซ้อครับน้องสงไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกเพราะควรคารวะเจ้ามากกว่าเออหน้าไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกนะเออท่านในกองอู่จำข้าประหวังได้ไหมจ๊ะอ๋อครับว่าประหวังครับครับว่าครับตายแล้วก็พูดเลยไปอย่างนั้นเองไม่ต้องเปิดหูเจ้าเฉยตามสบายเลยนะจ๊ะไปก่อนแล้วนะนะขอบคุณมากนะอิงเอ๋ยไปหาท่านผู้ข่าวเลี้ยงอาเขาหน่อยนะไปนี่นี่ก็จะช่วยเจ้านะนะไปแล้วนั่งสิมาวันนี้ลมไม่ดีอย่าพูดเลยเป็นสบลมเลยเดี๋ยวเพื่อยังคุยกันอยู่เลยอ๋ออาซ้อเงินข้ามารบกวนพวกเจ้าแล้วนะไม่เป็นไรหรอกทั้งสองพี่น้องไม่ได้พบกันนานก็มีเรื่องคุยกันเยอะพี่จัดห้องหับไว้รับรองน้องส่งรีบร้อยละไม่อยู่คุยกับพี่ชายของเจ้าเถอะนะค้างซะที่นี่เลยไม่เป็นไรหรอกครับถ้าตัวคนเดียวนอนที่ไหนก็ได้ที่นี่เป็นบ้านของเจ้าอ่ะทำไมเจ้าต้องเกรงใจด้วยสองเอ๋มาดื่มเหล้ากับพี่อ่ะถ้ากลับไปนอนที่อำเภอก็ได้นะพี่ใหญ่ก็จะมันกลับมาเยี่ยมพี่นะตามใจพี่ใหญ่ไม่ต้องส่งเราเข้ากลับเองได้ไม่เป็นไรจะกลับไปนอนก่อนเถอะป่ะก็จะไปส่งน้องส่งเองอาซ้อไม่ต้องหรอกป้าให้อาซ้อไปส่งเจ้าไปมันก็ได้ครับอาซ้อฮะจะแต่งงานกับพี่ข้ามานานแล้วเหรอก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกพี่ชายข้าแม้ร่างกายจะขี้เร่แต่ว่าเรื่องน้ำใจเขาเนี่ยก็เป็นคนประเสริฐมากเลยทีเดียวตั้งแต่เล็กจนโ
ถ้าเคยทำอะไรไม่ดีงามพี่ใหญ่มักจะออกรับแทนข้าเสมอเขารักข้ามากด้วยนะอีกอย่างหนึ่งทุกครั้งเนี่ยที่เขาออกรับแทนข้าทุกครั้งพี่ข้าสู้ไม่ได้เขาก็สู้แล้วจะสมัครสมองกลับมาเมื่อเขาโตขึ้นข้าฝึกวรยุทธ์ก็เพื่อปกป้องพี่ชายของข้านี่แหละนะหรือว่าเขาดีต่อเจ้าเขาไม่เพียงจะดีต่อข้าเขายังดีต่อคนในบ้านอาจจะดีต่อเขาบ้างเขาจะดีต่อเจ้าไปเท่าตัวทีเดียวน้องสงจะไปจากนี่3ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากเลยจะไม่เห็นหรือว่าท่าทีระหว่างคนต่อคนมันเปลี่ยนไปเป็นคนละอย่างนี่ก็จะพูดให้ฟังยังไงเจ้าก็ไม่มีวันเข้าใจโอ๊ยไปเอ้ยขาเป็นอะไรหรือเปล่าอซอเป็นไรไหมเอาอุ้ยได้อุ้ยมือของเจ้ามาอาซอไปหาหมอหน่อยดีไหมไม่ต้องหรอกงั้นไม่ต้องไปส่งข้าหรอกจะกลับไปพักผ่อนเถอะงั้นก็ได้งั้นก็กลับไปก่อนนะแต่เท่าหัวมาแล้วแต่เท่าหัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แต่เท่าหัวแต่เท่าหัวเชิญครับแต่เท่าหัวขอจากอายุมั่นขวัญยืนคิดอะไรสมปรารถนานี่คืออะไรคามขน้อยของมอบให้ท่านอ๋อเครื่องไรครับไม่เคยเก็บสะสมมานานนับปีเลยทีเดียวแต่เท่าหัวสุขสันต์วันเกิดให้ปีเบิร์ดเดย์ลาบยศไหลมาเทมาไม่ขาดสายรับไว้ด้วยนะครับแต่เท่าหัวได้ท้าครับเรื่องวิ่งเต้นตำแหน่งให้ข้าน้อยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไม่ทราบวันนี้วันเกิดข้ามีแต่เรื่องสนุกสนานคลึกครื้นเราจะไม่พูดเรื่องงานนะคนมาที่นี่ก็อยากจะเพลิดเพลินกันทั้งนั้นอ๋อใช่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 ครับแต่ว่าข้าน้อยอยากจะชิมน้ำชาก่อนนะคะอ๋อข้าน้อยมาช้าไปต้องขออภัยด้วยนะวันนี้จะเป็นวันเกิดใต้เท้าหัวพวกเรามาช้าไปต้องขออภัยด้วยก็เด็กพวกนี้สิมันแต่งเนื้อแต่งตัวน่ะยังไม่ได้อวยพรวันเกิดให้ใต้เท้าอีกเหรอสุขสันต์วันเกิดอายุมั่นขวัญยืนคิดสิ่งใดสมหวังสิ่งนั้นใต้เท้านี่คือสมพันปีจากดอยหิมะเรียกว่าหาได้ยากมากเลยทีเดียวท่านทานแล้วจะแข็งแรงอายุยืนได้โปรดรับไว้ด้วยเถอะขอบใจขอบใจนั่งสิเดี๋ยวนั่งจะนั่งนั่งนะก่อนขอบคุณใต้เท้านี่พิงเอ้ยสั่งครัวเอากระดมมาเลี้ยงแขกแขกกันกินได้เป็นมงคลทั่วนาจริงสิใต้เท้าหัวปีนี้เมืองหลวงมีการโยกย้ายประจำปีเนี่ยข้าน้อยคิดว่าแม้ท่านเกษียณแล้วแต่ยังพอรู้จักผู้คนมีการติดต่อภายในกันอยู่บ้างท่านพอจะกระซิบกระซาบบอกความในให้ข้ารู้บ้างได้ไหมเอ้ยในเมืองหลวงข้าเป็นข้าราชการตัวน้อยๆข้าจะไม่มีเสียงอะไรในหมู่ผู้ใหญ่เขาและได้ข่าวภายในข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะข่าวของข้าคงสู้หลานซีเมียนไม่ได้หรอกเหนื่อยละเห็นทีจะต้องไปพักผ่อนก่อนทุกท่านตามสบายนะไม่ต้องเกรงใจนะเชิญ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 ท่านอาพี่ซีเมียนพี่ซีเมียนวันนี้มันเกิดท่านเตะเท้าหัวเขาคุยแต่เรื่องสนุกสนุกไม่ใช่เรื่องงานเขาว่าท่านองค์ใหญ่ได้ตำแหน่งมากสินะจนกระทั่งลืมกระเทศะเสียแล้วพี่ซีเมินเขาว่าป่าสุนัขไม่มีงาช้างงอดอย่าไปโมโหเลยเอาอย่างนี้เถอะเรามาตั้งวงที่ห้องเล็กนั่นจะได้คุยกันนานๆหน่อยดีไหมฮะอ๋อก่อนนี้ส่งตามตามส่งตามตามส่งตามเสียงความส่งตามฮักฮักมาเก่งมาฮักได้ขอก็ดูหน่อยสิพี่พี่จะซีอะไรจะซีเอาเลยเอาเลยสี่ห้าหกสี่ห้าหกสองสามไม่รักไม่สองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกโอ้สี่ห้าหกไม่ใช่เลยนะจ้า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 จ้
ข้าไม่อยากจะแข่งดวลกับเจ้าหรอกนะนี่ไม่ใช่ดวลหรอกนะเขาเรียกว่าฝีมือมันอยู่ที่ฝีมือใช่ใช่สุขสุขพี่เจสซี่ฝีมือยอดเยี่ยมเห็นทีข้าน้อยต้องยอมแพ้แล้วล่ะคราวนี้ฮะคุณชายซีมันน้อยเจสซี่วันนี้เขาจะดวลขึ้นแล้วสิข้าคุณชายซีมันวันนี้มือของข้าขึ้นนะเห็นทีต้องหาคนมีฝีมือน่ะมาปราบข้าซะแล้วล่ะมั้งตอนนี้งั้นเหรอไม่รู้ว่าพี่ซีเหมือนสนใจจะเล่นด้วยมั้ยขนาดคันมึงมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่าน้องจือซีน่ะจะเล่นอะไรดีล่ะฮะเล่นกำถั่วดีมั้ยข้าจะเป็นหน้าเสือเองทุกคนเห็นด้วยมั้ยได้สิได้จะยังไงอ่ะตาเดียวจบโอ้เล่นมันต้องหนักแน่ๆเลยเล่นตาเดียวจบเลยจะอย่างงั้นก็ได้แต่ถ้าว่าข้าแพ้น่ะนะเอาอย่างนี้ถ้าข้าแพ้ป้ายยกอันนี้น่ะข้าจะมอบไปเจ้าไปเลยดีไหมตกลงหรือเปล่าฮะโอ้โหของดีมีราคาตัวเดียวยกพี่สิเหมือนชิ้นเนี้ยเนื้องามเหลือเกินนะเนี่ยเพราะถ้าว่าน้องจือซีแพ้ข้าน่ะจะว่ายังไงเลยฮะบ้านข้ามีเครื่องหลายครามากมายจะเหลือสักชิ้นก็ได้ตามสบายเลยจริงด้วยนะมากว่าใจกว้างใจกว้างใจกว้างใจถึงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวกันเข้าใจกันนั่นกันแล้วกันโอ้ของดีซะด้วยนะนะเอ๊ะถ้าว่าน้องจือซีเสียดายนะเขาเอาชิ้นอื่นก็ได้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้จือซีแจกันไม่ได้เป็นของโปรดของท่านอานะไม่ต้องหัวร้อนหน้าถ้าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนี่นะนะแล้วพี่สีเหวินทายก่อนแล้วกันก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะข้าขอแทงสามก็แล้วกันสามก็เล่นสองก็แล้วกันดีหากผลเป็นหนึ่งรั่วสี่ก็หายกันเล่นพอแค่สนุกสนุกนะข้าต้องเล่นให้รู้แพ้รู้ชนะถึงเลิกจะไม่ให้ใครได้เปิดสามสามสองสาม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 สองสาม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 ก็ได้พี่เสมือนชนะแล้วมันออกสามอะไรยังไงกันนะเนี่ยเหรอนี่ก็ชนะเพราะความบังเอิญละมั้งพี่ขอบคุณขอบคุณมากนะถ้าแพ้ก็คือแพ้เหยนฟุครับเดี๋ยวของโปรดเขาท่านอาเขาเนอะพี่ไม่พูดเขาไม่พูดใครจะรู้แล้วเขายอมเสียหน้าไม่ได้นะเหยนฟุครับเอาจักรยกให้คุณชายสี่เหมือนปะนายท่านนายท่านครับไตอันนายท่านเอาจักรยานยนต์วางไว้บนโต๊ะสิครับท่านพี่คะก็เหนื่อยมามากแล้วอ่ะควรพักผ่อนได้แล้วนะคะอืมข้ารู้แล้วจะก็ไปพักผ่อนกันเถอะนะดึกมากแล้วนะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีราตรีสวัสดิ์ท่านพี่คะข้าทำไหมพรมขนหานผืนหนึ่งอบอุ่นมากเลยอ่ะคืนนี้ไปห้องข้านะเจ้าหงเขาจะให้อุ่นเธอไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะท่านพี่คะข้าฝึกวิชานวดแบบใหม่มาคืนนี้จะนวดให้ท่านพี่ไหมคะไปที่ห้องไม่ยอมนะท่านพี่ไม่พรมขนหานของข้าอุ่นมากพี่ไปลองผมดูหน่อยสินะคะพี่เหนื่อยมากแล้วเขาจะนวดให้ใครเนี่ยจะนวดหูกันได้ไหมข้ารู้คนทำยังไงเนี่ยจะกลับไปห้องเจ้าก่อนไปยังไม่รีบไปอีกเหรอเอองั้นราตรีสวัสดิ์นะคะท่านพี่ราตรีสวัสดิ์ค่ะเบอร์มาแจกันข้าอยู่ไหนเย็นเถาบอกมาค่ะบ่าไม่ทราบค่ะคืนก็เอาแต่ต้อนรับแขกไม่ทันมองติดการเลยค่ะเจสซี่ครับเจ้าเล่นการพนันอยู่ห้องเล็กแจกันไปไหนบอกมาเออก็เยียดเถาละสิสงสัยทำแตกไปแล้วเปล่านะบ่าไม่ได้ทำแตกนะคะไม่ใช่เปล่าหรอกค่ะเยียดเถาทำปากแข็งเหรอเขาเห็นเจ้าประโยชน์ทิ้งอ่ะเห็นกระตาแน่เจ้าจะเห็นกระตาเลยไม่ใช่กระตาพี่ใหญ่ดูสิบอกสิเจียอิ๋วใช่ไหมใช่ครับเขาเห็นเยียดเถาเราทำแตกกระตาเลยเหรอครับก็เปล่าทำค่ะก็ไม่รู้เรื่องเลยบ่าไม่ได้ทำจักรันหยอกแตกจริงๆค่ะนายท่านรู้ว่าจักรันไปนั้นไปไหนครับนี่เจ้าพี่เหรอพูดนะผู้ชายรองนะเล่นเสียให้กระซีเหมือนชิงเจ้าค่ะนี่ๆอย่าพูดแล้วไรอย่างนั้นนะเห็นท่านาโปรดเราจะพูดทรงเดชออกมาได้เหรอผมบอกนะพี่เหรอพูดปลดหรือไม่ก็ถามซีเหมือนชิงก็รู้แล้วใจกับไปถามดูมาอย่านะครับข้าเล่นเสียเองเลยฮะ
มากไปแล้วถ้าเล่นน้อยก็แค่สนุกสนานแต่ถ้าเล่นหนักจบจะเสียคนต่อไปนี้หลานไม่กล้าอีกแล้วยังจะมีต่อไปอีกเหรอนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าได้ให้เห็นเจ้าเล่นอีกเป็นอันขาดเจ้าก็เหมือนกันเข้าใจไหมข้าทราบแล้วครับท่านเอาครับข้าทราบแล้วครับยี่เท้าไม่มีเวลาแล้วไปได้นายท่านแต่เท่าซีเหมือนมาขอพบนายท่านครับเชิญเข้าไปคอยที่ห้องหนังสือครับแต่เท่าหัวร้านซีเหมือนนึกยังไงที่มาเยี่ยมแต่เช้าอย่างข้านำของขวัญมาส่งให้กับใต้เท้าน่ะสิครับของขวัญเหรอเมื่อวานเจ้าก็ให้ข้าแล้วนี่นะแต่ว่าชิ้นนี้น่ะไม่เหมือนกันนะของขวัญชิ้นนี้รับรองว่าใต้เท้าหัวต้องอยากได้มันแน่นอนจริงเหรอลองดูซะก่อนสิแต่กระดอกไม้หยกขาวใช่ครับเขาเอามาขึ้นกับใต้เท้าแล้วล่ะเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกของที่เจ้าชนะได้จะเอาคืนได้ยังไงหลานชายเขาเล่นเสียนี่นะหลักการพนันน่ะเสียก็ต้องยินยอมจ่ายให้จะเอาคืนได้ยังไงไม่ได้ข้ารู้ว่าแต่เท้าน่ะโปรดของชิ้นนี้มากนะคือเมื่อวานเล่นกันเพลิดเพลินไปหน่อยแล้วคนก็มากด้วยเมื่อข้าเล่นได้ข้าจะไม่เอากลับไปคนนอกจะตำหนิสกุลหัวของท่านได้นะข้าจึงจะไม่ต้องเอากลับไปแต่ข้าก็คิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าถ้ารุ่งเช้าข้าจะต้องรีบนำมาคืนให้กับใต้เท้าทันทีเลยทีเดียวล่ะครับใต้เท้าหลานซีมอนเจ้าเป็นคนรู้จักกาลเทศะดีมากขอบคุณใต้เท้าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะรับเอาไว้นะเอางั้นเถอะถือว่าข้าเป็นหนี้เจ้าครั้งนึงก็แล้วกันนะอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้ขอให้ใต้เท้าพูดคำเดียวเท่านั้นนะท่านก็ได้ตอบแทนพระคุณของข้าแล้วล่ะเอ้ยข้าน่ะแก่แล้วข้าจะมีอิทธิพลถึงเพียงนั้นเชียวหรอใต้เท้าหัวครับบอกตรงๆที่ข้าทำไปนี่เพราะข้าน้อยตั้งจิตเอาไว้ว่าจะรับใช้ราชการจริงๆเหตุผลก็คือประการแรกเพื่อรับใช้ชาติประการที่สองทดสอบความสามารถของตัวเองใช่ก็เพราะเหตุนี้แหละวงการนี้จึงเหมือนสมรภูมิคนจะเป็นก็อยากจะหาผลพวงจึงเกิดมีความแข่งแย่งชิงดีขึ้นภายในพวกเขาไม่ได้มีความคิดเป็นอย่างเจ้าคิดหรอกหลานสิมวนเอ้ยเจ้ายังหนุ่มนะเดี๋ยวมีอนาคตอย่าทำเพื่อตำแหน่งเล็กๆแค่นี้เลยมันลำบากลำบนเปล่าๆถึงจะลำบากสักแค่ไหนเนี่ยข้าน้อยก็คงจะมีทางออกได้โอ้โหไอ้เรื่องที่บ้านของเจ้านะมันแก้ไขหาทางออกได้ไม่ยากหรอกท่านก็น่าจะเห็นฝีมือของข้าแล้วนี่เนี่ยโธ่หลานชายเอ้ยเจ้ายังหนุ่มแน่นอยู่นี่นะหน้าที่การงานก็มีไม่เห็นจะต้องรีบร้อนวิ่งเต้นหรอกนะคอยต่ออีกหน่อยก็ไม่เสียหายอะดีแล้วเจ้ามาเยี่ยมข้าแต่เช้าเลยกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้าจ้างพ่อครัวพิเศษมาเขาทำอาหารอร่อยมากเลยอย่าเพิ่งรีบกลับล่ะนะฮะครับแต่เท่าพิงเอ๋เออพี่ใหญ่เองเหรอคะรีบเอากลับไปเลยครับพี่ใหญ่ขโมยยามาอีกแล้วก็บอกกี่ครั้งอย่าทำอ่ะพี่เอาไปเถอะนะบอกให้เอาไปไงเล่าเธอแก่ก็มียาเยอะแยะเอามานิดเดียวก็ไม่รู้หรอกหน้านี่จะเอากลับไปนะไว้ขายที่ไหนก็ได้เก็บเงินทองเอาไว้พี่ให้เจ้าถ่ายตัวเร็วๆรู้ป่ะพี่ใหญ่ขโมยของเขาผิดกฎหมายเราจะถูกจับตัวไปนะนี่เปิดเป็นหัวแล้วนะพี่ยังไม่มีใครเห็นหรอกนอกจากเจ้าจะบอกเท่านั้นเองเขาไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวเขากลัวว่าสักวันนึงความจะต้องแตกอ่ะสิจะอย่าตีตัวไปก่อนใครได้ไหมเอาไปก่อนนะป่ะการถ่ายตัวเป็นความหวังของเจ้าและเป็นปรารถนาของพี่ด้วยพี่ใหญ่ครับเอาเถอะหน้าพี่อยู่ได้ไม่นานนะเอาไปเก็บให้ดีนะไปก่อนละนะจองอ่ะครับข้าจะมาตรวจสินค้าหน่อยนะแต่เอาฝ่าวนาล่างไว้นะเปล่านะเขาไม่ได้ขโมยขยิบไปตรวจดูเท่านั้นเองละครับใครกับจริงๆนะครับทำงานชั่วชีวิตก็มีปัญญาจ่ายให้ข้าหรอก
ยาที่ร้านขายไปบ่อยๆที่แท้ตับเป็นของขโมยนี่เองอ่ะถ้าแกไม่เกี่ยวกับข้านะไม่เกี่ยวข้าจะตับไปกองปราบอย่านะครับไม่ข้าเดียวนี่จ่านะไปเดียวนี่ก็ไม่ไปอย่าขอร้องนะครับอย่าจับเขาไปเลยขอร้องละอย่าอะไรครับขอร้องละเอออะไรกันฮะนายท่านมาหมอทีเดียวเนี่ยอาจองลูกจ้างนะเขาขโมยสมนี่แหละมันจะเอากลับไปละยาที่ร้านหายไปบ่อยๆก็เพราะอาจองนี่ขโมยครับนายท่านนายท่านข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วเอาไปข้าด้วยเถอะจะไม่ต้องพูดมากพระแกฟูครับเอาตัวไปกองปราบครับนายท่านได้โปรดเถอะปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปเถอะข้าผิดไปแล้วข้าอย่าเป็นทาสรับใช้ท่านทุกชีวิตเลยได้โปรดเถอะปล่อยเข้าไปเถอะไว้ให้เกียรติข้ามอบคนคนนี้ให้ข้าจัดการได้ไหมพี่ใหญ่พิงเออมีอะไรพี่น้องมีน้ำใจต่อกันจริงๆคุณชัยรองก็มาหาได้เท่าซีเหมือนค่ะไม่ต้องหาเขาหรอกเขามอบเรื่องนี้ให้ข้าจัดการแล้วแล้วถ้าจะจัดการกับพี่ชายเขายังไงเมื่อเขาขโมยของก็ต้องเอาเขาไปกองปราบนะสิถ้าจะจับเขาไปถ้าก็จับเขาไปนานแล้วถ้าเขาไม่พาเขามาที่นี่หรอกเจ้านี่เป็นคนฉลาดจริงๆนะแต่วันก่อนเจ้าหาเรื่องกับข้าข้าคราวก่อนเนี่ยข้าน้อยมากเรื่องก็จริงข้าน้อยขอเข้ามาต่อท่านจริงๆค่ะแต่ว่ากรุณาปล่อยพี่ชายเข้าไปได้มั้ยขอโทษแค่คำเดียวก็จะปล่อยเข้าไปอ่ะไม่ง่ายไปหน่อยเหรอต้องจากรับปากข้าสักข้อก่อนอย่าให้มากไปนะพี่ใหญ่อย่าเพิ่งพูดอะไรได้มั้ยคุณชัยรองทำอะไรมีเหตุมีผลท่านคงไม่แกล้งเราหรอกนะจะเรียกร้องอะไรก็บอกมาเถอะค่ะเขาไม่เหลือบ่าวฝ่าแรงข้ารับปากท่านหมดวางใจเถอะข้าไม่ให้เจ้าไปปล้นไปฆ่าหรอกนะหากว่าเจ้าคุกเข่าคลานไปถึงปากทางนั่นข้าก็จะไปเอาเรื่องพี่ชายเจ้าว่าไงจะทำหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้านะพี่อย่าคุกเข่าจ้ะนะพี่ยอมติดคุก10ปีเองพี่ยอมให้พี่ติดคุกไม่ได้หรอกแต่พี่เห็นเจ้าทรมานไม่ได้นะเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดเช่นนี้เราต้องยอมรับโทษสินี่สองพี่น้องเราเถียงกันพอหรือยังข้ามีความอดทนที่จะคอยนะพี่อย่าทำอย่างนั้นนะอย่าไปยุ่งกับข้านะพี่อย่าคุกเข่านะไม่เอาพี่พี่อย่าทำงี้นะไม่เอาไม่ยอมกับข้าไงล่ะอย่ายอมเขาสิพี่พี่พี่ขอร้องลุกขึ้นเถอะนะลุกขึ้นเถอะนะพี่พี่อย่าขอร้องเจ้าลุกขึ้นเถอะนะพี่อย่าขอคุกเข่าด้วยคนพี่จะคุกเข่าด้วยอย่าบ้าอะไรนะจะลุกขึ้นเถอะจะลุกขึ้นเถอะอย่าทำงี้เลยนะเรื่องอะไรขึ้นเหรอเธอไปปราบข้าขโมยของจับข้าไปเถอะจับข้าไปซิจับข้าไปมีเรื่องอะไรให้ลุกขึ้นคุยก่อนได้ไหมนี่ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยจะเบี้ยวข้าอย่างนั้นเหรอผู้ชายจะเป็นผู้ชายอกสามศอกแล้วเป็นเรื่องการแกล้งสาวน้อยท่านสงสารเนี่ยท่านยังอยากอายหรือไงนี่จะไปใครกันเรื่องของข้าถึงกล้ามายุ่งนี่เป็นถนนหลวงนะมันจะแกผู้อื่นเขามีสิทธิ์เข้ามายุ่งข้าสอนเด็กรับใช้ของข้านำไปสาวใช้ของสกุลหัวเมื่อเขาทำผิดต้องสมควรคุกข่าวสมาลาโทษอย่ามายุ่งเลยนะได้นางทำผิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วไปกองปราบกันก่อนสอบสารคดีนี้เสร็จสิ้นข้ามีเวลาว่างหรอกนะแต่ว่าข้าสองพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันหากสนุกแค่นี้คงพอแล้วละมั้งไปแล้วไปแล้วพี่ไม่ปราบขอบคุณมากเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกคนพันเนี่ยนะชอบรังแกคนอ่อนแอแต่ก็ยังแกพวกเจ้าอยู่แล้วก็ไปบอกเขาในทุกเมื่อนะนี่หัวข่าวเจ็บมากไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่พวกมีพระคุณช่วยข้าไม่ต้องเกรงใจหรอกอโซนางสมมาข้าเลยเปล่าคือข้าเอาอาหารมาให้เจ้าน่ะไม่ต้องลำบากแล้วนะข้าปลาอาหารที่นี่เขาก็มีกินแต่สู้อาหารที่บ้านไม่ได้หรอกจ้ะถ้ากลับกินที่บ้านก็ได้ไม่ต้องรบกวนอาซ้อมมาส่งหรอกมีหน้ามาพูดอีกเจ้าไม่ได้กลับไปกิน10กว่าวันแล้วนะพักนี้มีงานมากไม่มีเวลากลับบ้านเลยดีสิยายก็สบายดีเหรอสบายดีแล้วตัวซ้อล่ะมือหายดีหรือยังอ่ะก็ยังช่วยขึ้นมากแล้วมันก็ดีแล้วนะนี่จะดื่มน้ำแกงก่อนดีไหมก็ได้
อร่อยมากเลยดื่มให้หมดสิทำตั้งแต่เช้ามืดเลยก็ได้เฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นเข้าไปลุกขึ้นมาจะไปไหนมาฮะบอกกันสิข้าเจ็บนะปล่อยข้าก่อนสิเมื่อกว่าจะไปไหนมาฮะข้าก็ไปเดินที่ตลาดนี่ล่ะไปเดินที่ไหนมาบอกข้ามาสิจะทำเช่นนี้หมายความว่ายังไงอ่ะข้าออกไปเที่ยวไม่ได้หรือไงจะขังข้าอยู่แต่ในบ้านเหมือนนักโทษที่จะพอใจอย่างนั้นเหรอเห็นข้าเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นดงอยู่ในกรงอย่างนั้นเหรอทิ้งใช่สิจะเป็นเช่นนั้นจะใช้ของข้าจะเป็นคนของข้าจะฟังให้ดีนะอย่าเห็นข้าไม่อยู่จะออกไปให้ท่าใครต่อใครก็นะจะทำอะไรให้ข้ารู้หมดทุกฝีก้าวเลยทีเดียวจะเป็นคนของข้าเหมือนนกในกรงห้ามให้จะออกจากกรงนกไปนี้ไปนะขาดเข้าใจไหมฮะเอาอย่างนี้นะฟังข้าพูดก่อนนะจ๊ะอันนี้ต่อไปนี้จะต้องเชื่อฟังข้านะอย่าดื้อนะแล้วถ้าหากไม่มีอะไรก็อย่าออกไปข้างนอกอย่าในบ้านนะจ๊ะคนดีนะนะคนดีนะยิ้มหน่อยสินะยิ้มนิดหน่อยนะนิดหน่าฮะนี่วันนี้คือมีงานสำคัญต้องทำพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าแต่เช้าเลยนะจ๊ะนะนะไปละจะอยู่บ้านดีๆนะฮะไปนะจ๊ะขอโทษด้วยค่ะคุณชายฮะ